สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะรวมถึงทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปด้วยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเดี๋ยวลืมก่อนที่จะบอกก่อนที่จะพูดทำนายก็ขอบอกก่อนว่าช่องนี้นะคะเป็นการแบ่งราศีตามหลักตะวันตกแล้วก็ใครที่ไม่แน่ใจเรื่องวันที่อยู่ราศีอะไรให้กดลงไปดูใต้คลิปนะคะจะมีเขียนกำกับบอกไว้ทุกคลิปอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการเปิดไพ่ทำนายแบบภาพรวมไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสกับการเปิดไพ่แบบภาพรวมดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูแล้วใช้วิจารณญาณนะคะเรื่องบางเรื่องอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดกับเราเลยก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกได้ไพ่ประจำตัวคือไพ่สองดาบนะคะไพ่สองดาบคืออะไรพี่มองเห็นว่าตอนนี้คุณกำลังค่อนข้างที่จะสับสนกับตัวเองสับสนกับความคิดหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นเรื่องของทะเลใจพี่มองไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของทะเลใจเห็นไหมข้างหลังทะเลแบบทะเลในความมืดแต่ทะเลสีดำอะไรเงี้ยคุณไพ่แบบปิดตาอีกอย่างหนึ่งคือความหมายของคุณคืออาจจะไม่มีการติดต่อสื่อสารกับคนที่คุณมีปัญหาในอดีตนะคะในอดีตของชาวราศีพิจิกอาจจะเคยเจอเรื่องราวกระทันหันเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาในอดีตคือเรื่องราวกระทันหันไม่ทันตั้งตัวทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บสิบดาบเหมือนกับคนโดนแทงข้างหลังเหมือนกับคุณถูกทำร้ายจิตใจแล้วบางคนก็โดนบอกเลิกยุติความสัมพันธ์กับทันหันเนาะเหมือนไพ่วอลเตอร์แมนนี้นะคะเล่นเกมเล่นฟุตบอลไปอยู่ดีก็โดนเบรกออกจากสนามอย่างเงี้ยก็เปรียบเทียบได้กับเรื่องความรักคือออกจากสนามไปสนามความรักเข้าไปโดนบอกเลิกกระทันหันก็เป็นไปได้แล้วตอนนี้คุณยังรู้สึกว่าคุณยังเจ็บอยู่คุณยังมุกออนไม่ได้ยังคิดถึงคนเก่าคนนั้นน่ะที่เขาทำร้ายจิตใจคุณน่ะโดยบางท่านก็ไม่มีการติดต่อสื่อสารมาเลยขอเป็นเคสแรกดีกว่าเนาะไม่มีการติดต่อสื่อสารมาแต่คุณยังรอข้อความเขาทุกวันยังอยากจะต่อสู้ต่อยังอยากจะพยายามต่อทั้งที่ผ่านมาน่ะบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเราพยายามกับความสัมพันธ์นี้อยู่คนเดียวเพราะว่าเดชาเลอดอยู่ในปัญหาของชาวราศีพิจิกนั่นคือความรักครั้งนี้ของคุณอ่ะเป็นความรักที่ต้องฟันฝ่าต้องอดทนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถ้าเดชาเลอดดีกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องผ่านอะไรบางท่านผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะมากมายเจออุปสรรคปัญหาหลายอย่างเลิกแล้วกลับมาเลิกแล้วกลับมาอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปได้ว่าปัญหาที่คุณเจออาจจะเป็นปัญหาซ้ำซากก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ถ้าอีกเกณฑ์หนึ่งอ่ะถ้าช่วงนี้ใครรอเรื่องคนรักเก่าถ้าตามหน้าไพ่หกถ้วยพี่ก็มองว่ามีโอกาสนะแต่ถ้าเป็นความรู้สึกไพ่หกถ้วยใบนี้จะเป็นความรู้สึกของตัวคุณเองว่าคุณคิดถึงเขานะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสถานการณ์อ่ะพี่ก็มองว่าเป็นเรื่องของการกลับมาการส่งข้อความมาหาก็ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสับสนเพราะว่าพี่มองเห็น Age of Wand การเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะมีใครเข้ามาคุยกับเราเพราะว่าในช่วงที่คุณเลิกไปอ่ะแล้วยิ่งช่วงนี้เราอยู่บ้านเยอะคุณอาจจะไปหาองค์ออนไลน์คุยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเริ่มต้นคุยกับใครสักคนหนึ่งซึ่งพี่มองเห็นเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ารักต่างวัยคนที่อายุต่างจากเรานะคะรวมถึงพ่อแม่รวมถึงต่างชาติได้ King of Cups นะคะเป็นเรื่องเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก King of Pentacles เป็นชาวธาตุดินมังกรพฤษภกันนะคะที่เห็นคือ2ธาตุนี้รวมถึง Emperor ชาวราศีเมษด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเคสแบบนี้ก็เหมือนกับยังไม่รู้จะเลือกอะไรเก่าก็ยังคิดถึงยังรักใหม่ก็น่าจะเรียนรู้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นภาวะค่อนข้างที่จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนสับสนไปก่อนยังไม่เลือกใครใดๆทั้งสิ้นตามที่พี่เห็นพี่ขอแนะนำนะอันนี้เป็นเรื่องการแนะนำของพี่นะคะใครจะเชื่อหรือยังไม่เชื่อยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะความรักที่ดีอ่ะมันจะต้องเป็นความรักที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามเนี่ยเพราะว่าทำไมพี่ถึงพูดคำนี้ออกมาคุณได้ไพ่7ไม้เนี่ยเป็นเรื่องของการพยายามต่อสู้แล้วเป็นการต่อสู้อยู่คนเดียวเหมือนกับเราพยายามอ่ะเหมือนกับ
บางท่านอาจจะไปเจอความรักแบบนี้คือเหมือนกับมีแฟนที่เขาอยากให้เราทำอย่างนู้นอยากให้เราทำอย่างนี้คือรักเราในสิ่งที่เขาพยายามอยากให้เราเป็นแต่ความรักที่ดีเป็นความรักที่ไม่ต้องพยายามคุณจะไม่รู้สึกอึดอัดเพราะเขาจะรักคุณในสิ่งที่คุณเป็นนะคะอันนี้ก็เก็บไปคิดแล้วหันกลับมารักตัวเองกันนะคะโอเคทีนี้คนโสดบ้างนะคะคนที่ไม่มีประเด็นก็ไม่มีอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของระยะทางมากกว่านะคะที่พี่เห็นระยะทางก็ช่วงนี้ก็มีอะไรก็ให้พูดคุยกันเยอะๆนะคะต้องสู้ไปด้วยกันเท่านั้นมันเป็นช่วงของการพี่มองว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงของการพิสูจน์รักแท้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้คนที่มีคนรักทางไกลเนี่ยเป็นช่วงของการพิสูจน์เลยว่าจะซื่อสัตย์ไหมจะช่วยเหลือไหมเนี่ยมันก็ดูกันไปนะคะมีอะไรให้พูดคุยกันเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าไพ่สองดาบราศีพิจิกนี่มีอะไรไม่ค่อยพูดเนาะโอเคอ่ะทีนี้สำหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวไพ่นางฟ้าเรามาสรุปกันอีกทีนึงตอนหลังเนาะคนโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ณตอนนี้เหมือนกับว่าพี่มองว่าคุณไม่โสดคุณอาจจะเคยจบสิ้นกับความรักเก่าๆไปแล้วทีนี้ตอนนี้คุณเริ่มจะมีใครบางคนเข้ามาคุยแต่การคุยครั้งนี้เห็นว่าพี่มองเห็นในไพ่นะคะที่เราอ่านตามหน้าไพ่เนาะเหมือนกับว่าบางทีอาจจะคุยกับใครสองคนหรืออีกอย่างหนึ่งคือยังไม่รู้ว่าจะเลือกคบไหมมีคู่แข่งไหมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะสำหรับคนโสดนะคะให้ดูนิดนึงว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณน่ะเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าเนาะเพราะว่า King of Cup ตัวเนี้ยถ้าไม่ใช่พ่อไม้นะคะก็จะต้องเป็นคืออยากให้ดูดีๆพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยไม้จริงไหมโสดจริงไหมเพราะว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่ว่าไปเจอคนที่ค่อนข้างที่จะคุยเก่งอ่อนโยนใจดีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอนั้นนะคะอีกในหนึ่งเลยถ้าเกิดใครช่วงนี้เจอคุยเรื่องราวของThe Emperor กับ The World คนชาวต่างชาตินะคะคุยออนไลน์ชาวต่างชาติต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะคะสิบไม้เนี่ยโอ้โหดูสิหนทางมันยาวไกลไหมล่ะต้องศึกษาค่อนข้างที่จะนานนะคะใช้สติเยอะๆนั่งสมาธิเห็นไหมหนึ่งดาบคือมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานานตอนนี้อาจคุณอาจจะเจอเนื้อสายว่าคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนคนที่ไม่ชัดเจนก็จะคิดว่าเมื่อไหร่จะชัดเจนที่มองเห็นนะตอนนี้นะยังถ้าเกิดคุณรีบร้อนยังไงก็ยังเป็นได้แค่เพื่อนไปก่อนเพราะว่าความรักที่คือคนที่คุณคุยณปัจจุบันอะเขาต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาค่อนข้างที่เยอะบางคนก็ไปเจอลักษณะของมีคู่แข่งเนาะบางท่านถ้าไม่ใช่นะตอนนี้นะคะไพ่สิบดาบคือคุณอาจจะจบความสัมพันธ์แล้วคุณอาจจะ move on age of one คุณอาจจะ move on ได้แล้วแหละนะคะสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนโอเคหวังว่าคงจะไม่งงกันนะคะทีนี้มาดูไพ่นางฟ้ากันค่ะไพ่ใบแรก forgive and learning ขอให้ไพ่นางฟ้าเป็นเรื่องราวของคำแนะนำนะคะไพ่นางฟ้าบอกว่าสำหรับคนที่มีประสบการณ์ที่มันจบสิ้นตอนนี้คุณรักษาตัวเอง release and heal รักษาตัวเองจากอดีตที่ผ่านมาได้หรือยังเพราะว่าประสบการณ์น่ะมันเป็นเหมือนของขวัญในเรื่องของความรักที่จะมาสอนให้คุณน่ะmove on ยังไงเอาง่ายๆforgive and learning คือเรื่องราวของการให้อภัยตัวเองให้อภัยประสบการณ์ของตัวเองนะคะใครที่เคยทำไม่ดีกับเราทำให้เราเจ็บช้ำถ้าอยากจะกลับมานะคะคุณก็ต้องดูลักษณะของความเป็นจริงด้วยว่าย้อนกลับไปดูเยอะๆใช้สติเยอะๆเหมือนไพ่หนึ่งดาบคือมันเป็นเรื่องราวที่เราจะสามารถให้อภัยได้ไหมนะคะถ้าให้อภัยได้ก็ต่อไปก็คือ getting to know each other ก็ลองเรียนรู้กันอีกครั้งและรีทีชการถอยหลังคนละก้าวปรับกันค่ะการถอยหลังกันคนละก้าวก็คือหาจุด50-50บาลานซ์ให้ได้เพราะว่าอะไรชาวราศีพิจิกได้ไพ่5ดาบนี้ด้วยอยู่ในเรื่องของ environment เลยนะสิ่งแวดล้อมนะเหมือนกับปัญหาอะไรบางทีอ่ะบางทีบางคู่อ่ะปัญหาเกิดจากการที่ไม่ค่อยยอมกันทัศนคติจู้จี้จุกจิกขี้บ่นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยมากกว่าเนาะมันเลยทำให้แบบทะเลาะกันได้พอทีนี้ถ้าเกิดกลับมาในลักษณะแบบนี้ยังไงคุณก็ต้อง
ปรับหาจุด50-50ให้ได้คุณถึงจะไปต่อกันได้นะคะอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะชาวราศีพิจิกแล้วก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะถ้าชอบยังไงพี่หญิงฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและเราจะผ่านมันไปด้วยกันทุกคนสู้ๆค่ะเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ